วิธีทำเค้กสปัน เริ่มจากใส่แป้งเค้กดาริบบินแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสม100กรัมเติมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและชาเขียวชนิดผงคนผสมให้เข้ากันบีบเนื้อเค้กสีเขียวลงบนถาดให้เป็นสีเหลี่ยมจัตุรัสเหมือนลายหมากรุกจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนเนื้อเค้กทรงตัวดีใส่เนื้อเค้กสีขาวลงในถาดจนเต็มแล้วเกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำวุ้นถั่วแดงใส่ถั่วแดงต้มสุกบดละเอียดน้ำตาลทรายผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำและสีผสมอาหารสีแดงลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตัดเป็นชิ้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนติเมตรเตรียมไว้วางเค้กสปันโดยนำเอาด้านตารางไว้ด้านล่างปัดด้วยครีมชาเขียววางวุ้นถั่วแดงจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กโรลถั่วแดงชาเขียวแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ